สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องทิกเกอร์ลูกชายนิโคเทริโอขึ้นแท่นพระเอกละครเต็มตัวเรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อจริงๆครับและมีความสามารถไม่แพ้กับคุณพ่อคุณแม่เลยทีเดียวและเชื่อว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านนิโคเทริโอปัจจุบันได้ใช้ชีวิตอยู่กับบุตรชายน้องทิกเกอร์ที่เกิดกับอดีตสามีแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มอยู่กันแบบ2คนแม่ลูกชนิดที่ว่าไปไหนไปด้วยกันจนเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วด้วยหน้าที่ยังสวยของสาวนิโคนั่นเองและก่อนหน้านี้หลายคนคงจำกันได้ว่าทางด้านน้องทิกเกอร์ร่วมทำเซอร์ไพรส์คุณแม่นิโคเทริโอกลางรายการร้องข้ามกำแพงซึ่งทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นรายการแจ้งเกิดของน้องทิกเกอร์เลยก็ว่าได้เพราะมีชาวโซเชียลมาต่อคิวขอสมัครเป็นลูกสะใภ้กันเพียบล่าสุดทางด้านนิโคเทริโอก็ได้ออกมาเผยข่าวว่าบุตรชายน้องทิกเกอร์ขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครเต็มตัวเรื่องแรกในชีวิตเรื่องสายรุ้งซึ่งได้รับบทเป็นพระเอกในวัยเด็กซึ่งงานนี้ทางด้านคุณแม่นิโคเทริโอก็ได้ตามบุตรชายน้องทิกเกอร์ไปเรียนการแสดงแต่งานนี้ดูเหมือนว่าคุณแม่นั้นจะแฮปปี้สุดๆเมื่อทางด้านนิโคเทริโอได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปกับพระเอกในดวงใจอย่างป้องนวัตงานนี้ที่ตามบุตรชายไปเพราะเป็นห่วงจริงๆไม่ได้อยากเจอใครใช่ไหมครับคุณแม่อย่างไรก็ตามต้องคอยติดตามผลงานของน้องทิกเกอร์กันต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ